้คนได้เห็นว่าเอ้ยมันมีอยู่จริงนะเพราะว่าเขาไม่ได้เห็นแค่คนเดียวนะคนอื่นก็จะได้เห็นด้วยอะไรแบบนี้ใช่ครับก็เลยมีภาพแบบนั้นออกไปแล้วข่าวโดนแซวจนเขินเลยช่วงนี้รู้สึกเริ่มชอบแล้วฮะเริ่มชอบแล้วนะฮะโอเคถ้าใครเจอแล้วจะมาบอกว่าชนจับพญานาคได้เลยยินดีครับเรียกผมว่านักจับพญานาคในตำนานแล้วกันก็ของเปรี้ยวนะคะก็รับบทดร.คิมนะคะก็มีหลายคนถามเหมือนกันว่าเรื่องหลังเราถ่ายกันยังไงเพราะว่าของพี่บิ๊กมีแบบจับพญานาคใช่ไหมของผมก็มีสัมผัสมีการสัมผัสเลยแล้วก็มีทั้งในน้ำแล้วก็บนบกด้วยครับใช่คนก็เลยถามว่าถ่ายตอนถ่ายยังไงเราก็บอกเขาไปว่าการถ่ายบนบกเนี่ยมันก็ง่ายกว่านิดนึงตรงที่เราจะมีเขาเรียกว่าอะไรลูกบอลที่แบบเป็นจับพญานาคให้เราแบบสัมผัสแล้วก็โอเคจินตนาการอย่างนี้แต่ว่าตอนที่จับในน้ำอ่ะยากเนาะเราด้วยส่วนตัวเป็นคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นด้วยใช่พอลงไปในน้ำมันก็จินตนาการอีกว่าเรากำลังสัมผัสกับพญานาคอยู่ในน้ำคือแบบตาเราก็มองไม่ค่อยเห็นด้วยนะไม่เห็นมันโมโมเลยแต่ตาเปรี้ยวคือไม่เห็นมองชัดมากเหมือนอยู่บนบกเลยตาเฉยใช่ตาแบบสวยมากเลยอยู่ใต้น้ำใช่ตอนนั้นทำอันลงหรือต้องทำยังไงหรือว่าพี่เวอร์บังคับแล้วยังไงก็ต้องลงหรือยังไงมันไม่ใช่การบังคับค่ะมันคือการสมัครใจของเราเองแล้วก็เล่นไปตามบกด้วยใช่แต่ที่ยากคือตัวหนูว่ายน้ำไม่เป็นใช่ไหมแล้วมันต้องอยู่ในน้ำค่อนข้างใช้เวลานานแล้วก็ต้องมีตะกั่วห่วงด้วยแล้วก็ต้องเล่นกับพี่หลุยอีกใช่ครับต้องมีกับการห้ามพี่หลุยแบบยาแทงเขานะลงหรือยังไงมันไม่ใช่การบังคับค่ะมันคือการสมัครใจของเราเองแล้วก็เล่นไปตามบทด้วยใช่แต่ที่ยากคือตัวหนูว่ายน้ำไม่เป็นใช่ไหมแล้วมันต้องอยู่ในน้ำค่อนข้างใช้เวลานานแล้วก็ต้องมีตะกั่วห่วงด้วยแล้วก็ต้องเล่นกับพี่หลุยอีกใช่ครับต้องมีกับการห้ามพี่หลุยแบบอย่าแทงเขานะอย่ายิงเขานะอะไรคือคุณหลุยเขาเล่นไม่ค่อยดีใช่ไหมนะใช่พี่หลุยแบบคุณก็เลยยากไม่ใช่นะครับแต่ว่าจะบอกว่าวันนั้นผมจำได้แน่นเลยที่ถ่ายกับเปรี้ยวครับยังไงคะฉากในน้ำคือยากมากครับคือเราลงไปสระว่ายน้ำเขาจะคลุมสีดำเพื่อให้ดูเหมือนเป็นใต้คลองครับแล้วคือผมมองอะไรไม่เห็นเปรี้ยวอยู่ข้างหน้าผมแค่แบบเมตรเดียวครับแต่ผมมองไม่เห็นเขาครับก็คือเราก็จ้องตาไม่ถูกอะไรไม่ถูกครับเปรี้ยวเขาเล่นดีมากแล้ววันนั้นเปรี้ยวน่าจะลงทั้งวันเลยใช่ไหมก็เลยแบบเหมือนรู้ทิศทางรู้มุมรู้ทุกอย่างไม่เขาเก่งอยู่แล้วเขาเก่งอยู่แล้วอ๋อโอเคครับจะมาคุยไม่เก่งเหรอฮะหรือไงฮะแต่บนเก่งแต่เอาจริงนะเราเห็นรีแอคของพญานาคที่มีต่อตัวละครของเปรี้ยวอ่ะเขาดูแบบเป็นมิตรกับเนี่ยสงสัยเพราะว่าเอาจริงๆใครไปสังเกตนะท่านสุโคคะในละครนะเขาจะรีแอคกับแต่ละตัวละครต่างกันมากต่างกันคุณไปจับผิดกันดีๆนะว่าแต่ละคนเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวละครในทิศทางไหนนะฮะนะอย่างเจด้าเป็นไงละครเรื่องนี้ก็สนุกค่ะคืออย่างที่ทุกคนทราบกันว่าเป็นความท้าทายของเจที่เจรับบทเป็น2ตัวละครมีซูเป็นภรรยาเก่าของคุณเดฟแล้วก็อีกตัวนึงก็คือไพลินซึ่งมีอดีตเป็นอีกตัวละครนึงก็คือขวัญตาก็จะเป็นอีกเรียกว่าอะไรเป็นการท้าทายจริงๆผมเริ่มงงแล้วงงยัง3ตัวละครใช่ค่ะจริงๆคือบางครั้งก็จะมีคนเรียกไพลินบางครั้งก็จะมีคนเรียกว่าขวัญตาครับมันก็ยังสงสัยอยู่ว่าเกี่ยวข้องกันยังไงอันนี้ยังไม่เฉลยนะฮะยังไม่เฉลยไม่ได้จะเฉลยไหมคะก็ไม่ครับพรุ่งนี้ไม่ต้องเปิดดูแล้วถ้าเฉลยคุณไม่ต้องเฉลยแล้วนะครับเพราะว่าพี่เอกได้เฉลยให้ทุกคนฟังขอไม่ใช่เราเล่นกับเยอะคือเจด้าเป็นสามตัวละครเหมือนเล่นแก้เคล็ดเธอเพราะอะไรรู้ไหมทุกครั้งที่เจด้าเล่นละครพี่เวอร์นะฮะเสียชีวิตแทบทั้งหมดเลยในละครใช่ไม่ตายก็บ้ามี2อย่างค่ะใช่พี่เวอร์เขาเลยแก้เคล็ดให้ทางนี้ให้3เลยแล้วพี่เวอร์เขาก็ไม่มาด้วยนะวันนี้นั่นน่ะสิคุณเวอร์ไปไหนตอนแรกเขาบอกเขาจะมานะเขาไปไหนแล้วฮะเขาบอกติดภารกิจค่ะเขาไปตามจับพญานาคเหรอหรือว่าจะใช่อันนั้นของผมอ๋อเหรอโอ้ยใครแย่งไม่ได้เลยหน้าที่นี้แย่งเขาอย่าแย่งเขานะครับดราโก้แล้วฮะดราโก้แล้วพอเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่หลุยสำหรับตัวพี่หลุยเองครับก็นอกจากว่าจะมีฟีดแบคว่าละคร CG สวยโลเคชั่นดีการดูดีมากมันก็ยังมีฟีดแบคเรื่องดราโก้ที่ผมดีใจมากนะครับก็คุณไม่เป็นใครนะฮะไม่เป็นดราโก้ครับครับดราโก้ก็คือดราโก้ก็จะถนัดในเรื่องบูนะครับเราก็บูเยอะมากแต่ว่าคือมีอีกสิ่งหนึ่งที่แบบอยากจะฝากทุกคนไว้ยังมีความลับที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ครับแล้วคือตอนนี้ผมเห็นจะมีฟีดแบคมาทิศทางว่าเฮ้ย
รากโก้ความจริงนี่จะเป็นแบบเป็นศัตรูกับพวกคุณคุณเยอะมากนะคนคิดว่าเดี๋ยวเราจะต้องแตกแยกต้องทะเลาะกันใช่ครับแต่ว่ายังไงก็อยากให้ฝากติดตามดูว่าเป็นยังไงครับยังมีหลายเรื่องไม่เฉลยปมเยอะแล้วที่สำคัญนะคือเราเป็นละครที่ไม่ได้มีแค่ภพชาติเดียวมีพัฒอดีตอีกก็อยากให้ติดตามพัฒอดีตเปรี้ยวใส่ชุดไทยสวยมากแบบสวยจริงๆสวยจริงๆแพทย์หญิงเจด้าทำมาฉีดยาแล้วเรียบร้อยเฮ้ยจริงๆพอดูครั้งเวลาน้องเปลี่ยนชุดไทยหรือทำผมไทยจะรู้สึกแบบมีออร่าอะไรอย่างเงี้ยบอกสัมผัสแบบสัมผัสได้ตลอดเลยแล้วมิกล่ะฮะแล้วมิกตอนใส่ชุดไทยล่ะฮะเฉยเฉยสวยมากอะไรอ่ะอันนี้ก็ขออวยนิดนึงคือพอเขาเป็นฝรั่งที่แต่งชุดไทยเขาหล่อมากอันนี้อวยกันหน่อยกันหน่อยแล้วผมชอบพาร์ทอดีตมากนะเพราะว่าพอเราย้อนอดีตมันจะมีพาร์ทที่แบบเราอยู่ในเมืองใช่ไหมแล้วพี่นิวรับเชิญด้วยที่เขาชวนไปกินหญ้าไม่ใช่น้องวัวน้องควายฮะไม่ได้เรื่องนี้อ๋อไม่ได้เรื่องอื่นขอบคุณมากต้องชมให้เข้มหน่อยนะเนี่ยนะแต่เอาดีๆตอนนี้เราละสายตาจากชาวคณะที่ถือเชือกไม่ได้เลยนะฮะน้องพี่เนี่ยตอนนี้ถือเชือกนะฮะไหนไอ้ยังไงหนูทำไมลูกหนูจะเชือกมาทำอะไรปุ๊บถามแล้วไอ้ดอกถ้าเขาได้หนูให้ตัวจริงเขาทำดีกว่าเออไหนตัวจริงเสียงจริงต้องโชว์นะคือความจริงเนี่ยมันไม่ใช่เชือกนี้นะฮะแต่พยายามจะทำให้เหมือนโดยอินเนอร์ของผมก็พอคุณจะจับอะไรครับวันนี้เสียงจริงเนี่ยมาเรียบร้อยครับผมสามารถจับแต่ไม่ใช่พญานาคฮะเป็นไรฮะจับอะไรครับผมไม่พูดดีกว่าโอ้ประมาณนั้นนะครับขอบคุณแฟนคลับมิกทองระยะมากนะครับเมื่อกี้นั่นแหละเราสัมภาษณ์กันอยู่เขาก็มันพันกันไงเราจะแกะกันยังไงนิ่ม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 กันอยู่ตรงนั้นขอบคุณมากนะฮะเรียวเห็นไวรัลนี้แล้วเป็นยังไงบ้างเห็นไวรัลแบบว่าคนแซวเรื่องแบบการจับพญานาคกันอะไรอย่างงี้หนูเห็นในทวิตเตอร์แล้วก็มีที่กองละครเรื่องของหนูด้วยที่หนูกำลังถ่ายอยู่เรื่องไร้เกมหลวงเขาก็ถามว่าแบบเฮ้ยมันทำได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะมันเป็นละครไม่แต่มันเป็นของที่ใกล้ตัวใกล้มือของตัวละครเดมากที่สุดนะตอนนั้นใช่ครับตอนนั้นใช่ครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันมันจะมีฉากไปร้องอื่นๆอีกพี่เวอร์บอกว่าจับตามองน่าจะจับตามองได้เลยนะฮะเพราะว่าเขาตัดต่อเองเขาบอกว่าฉากขายเยอะแยะมากมายใช่ครับนะฮะคุณเปรี้ยวเรื่องนี้คัมแบ็กกลับมาเล่นละครบูค่ะต้องเต็มตัวยังไงบ้างคะเนี่ยก็เอาจริงๆเขาก็สอนมีการเวิร์กช็อปก่อนถ่ายทำครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนที่ถ่ายทำเลยเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่มาคอยบอกข้ามูลเขาจะมีพี่สตันมาสอนท่าบูให้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนูไม่ถนัดน้ำเสียงหนูไม่ถนัดแต่ว่าท่าสวยมากนะจริงไม่คือหนูบอกพี่เวอร์ไว้ก่อนเลยว่าแบบโอเคพี่เวอร์หนูเล่นละครพี่เวอร์ได้นะแต่ว่าถ้าให้หนูบูเยอะๆหนูไม่ไหวหนูกลัวเป็นภาระกับกองถ่ายเนี่ยแล้วกลัวแบบถ่ายช้าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีการบูบ้างแต่ว่าหนูเป็นคนที่ชอบแบบว่ายิงปืนอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็มีการยิงปืนซะส่วนใหญ่มากกว่าการแบบเตะต่อยถ้าเตะต่อยก็ให้ฝั่งนี้เป็นคนรับบทไปไพลินมาแนวดุนะใช่เรื่องนี้ก็จะถ้าเป็นซูก็จะเป็นมันหวานแต่ว่าถ้าเป็นไพลินก็จะเป็นนักสู้สายลับแล้วก็เน้นแบบใช้กำลังส่วนใหญ่ค่ะไม่ใช้ความคิดเลยนะใช้ก่อนเราใช้ความพิเศษเราใช้กำลังต่อชมเข้มมากเลยนะมันเป็นสเตปมันเป็นสเตปนะฮะคือนอกจากเจบูแล้วเนี่ยตัวมิกเอพี่หมูหรือพี่หลุยเนี่ยก็บูหนักมากจริงๆค่ะเรื่องนี้แล้วคือลายท่าบูแต่ละคนลองดูในละครคือแบบทุกคนจะเทมากฉากที่ต้องเปรี้ยวยิงปืนก็แบบเทมากรู้ไหมฉากนั้นน่ะที่หนูยิงนั่งกับพื้นใช่ไหมที่หลบอยู่ข้างรถแล้วแบบเดี๋ยวฉันจัดการเองหนูก็เอาปืนยิงน่ะโยกย้ายอยู่แค่นั้นน่ะรู้ป่าวว่าหนูจะเข้าห้องน้ำพี่หนูขาสั่นเลยขาสั่นกล้ามเนื้อ4วันกล้ามเนื้อมันไม่ใช่คนที่เล่นละครบู๊บ่อยๆไงพี่เข้าใจไหมมันตรงนี้ไงใช่แล้วหนูแบบโดนละฉั
ไม่น่ารอดละแบบนี้2วันนะครับเปี้ยวบอกว่าเปี้ยวเดินอย่างเงี้ย2วัน2วันเลยนี่ยังกลายไปบอกพี่มิ้วเลยพี่หนูปวดขามากผมไม่ไหวแล้วแล้วทุกวันนี้เดินยังไงคะเนี่ยปกติแล้วค่ะปกติแล้วโอเคนะครับหลุยครับอยู่ในกองถ่ายพูดทันเพื่อนๆบ้างมั้ยคะเนี่ยเป็นผู้ฟังที่ดีครับโอ้น่ากลัวที่สุดนะต้องดูรีแอคเพื่อนๆนะพวกคุณถึงหันหน้าหนีกันมาทำไมเขาน่ากลัวที่สุดในกองใช่ลุยเฮสน่ากลัวที่สุดในกองแม่โขงจริงผมเป็นคนที่ใจกว้างแล้วก็ฟังทุกคนครับรับฟังทุกอย่างเพื่อนๆมีความทุกข์มีอะไรผมก็จะคอยฟังแล้วก็ให้คำแนะนำที่ดีคือแบบอยู่หน้ากองจะมีพี่ผู้ช่วยค่ะชื่อพี่ตาจะต้องวอร์บอกพี่ว่าตลอดว่าหัวหน้าครับคุณลุยเขาไม่ยอมหยุดชวนเพื่อนคุยเลยครับผมโดนตลอดครับคือมิกเขาจะมาชวนผมคุยก่อนแล้วพอผมตอบกลับก็กลายเป็นว่าผมเป็นคนที่โดนโดนว่าโดนตำหนิไม่ประเด็นคือกว่าเราจะถ่ายกันเนี่ยมันจะต้องมีคำถามจากคนอื่นซึ่งต้องพี่ว่าต้องตอบแบบวิชาการด้วยถ้าเขาไม่ได้รับคำตอบเขาจะไม่ถามเขาต้องทำงานไงจากดูที่มาที่ไปตัวละครถูกไหมอ๋อการถามว่าอ๋อผมต้องยืนตรงนี้แล้วผมเดินไปตรงนี้อันนี้ต้องใช้หลักการด้วยนะครับอ้าวจังหวะการเดินในกล้องมันอยู่ตรงไหนก็ยังไงใช่ครับอ๋อมุมต่างๆอะไรแบบนี้ผมก็อยากให้กล้องเห็นได้เต็มที่เลยที่สำคัญ